ได้รีเซ็ตยังไม่ได้เล่นเลยครับได้เริ่มได้เริ่มครับวันนี้ก็ได้เริ่มครับได้เริ่มเปิดการแสดงนะครับรอบของท่านรัตนกรตมิสโกนะครับก็จริงๆแล้วอย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับว่าจริงๆแล้วรอบของท่านก็จะเริ่มขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคมวันนั้นเลยนะครับแล้วก็มันเป็นวันที่เกิดในแดนที่ไม่มีคนไทยคนไหนอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คนก็ถามแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นผมบอกว่าคือโอเคเรายังไงก็ต้องอยู่นะครับแต่ว่าการที่เราตัดสินใจว่าเรากลับมาเล่นในวันนี้เพราะเราคิดว่าท่ามกลางความโศกเศร้าทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราต้องก้าวเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ก็น่าจะอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเราต้องเดินหน้าก้าวกันต่อไปนะครับแล้วก็ผมว่าด้วยละครเรื่องนี้นะครับด้วยความรู้สึกแล้วก็message ของมันเนี่ยมันเป็นมันถูกที่ถูกเวลานะว่านะครับมันให้กำลังใจชีวิตมันพูดถึงมุมมองของคนซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของเขาเนี่ยดำเนินตามราชบัญญัติของดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเพียรนะครับนี่คือสิ่งที่ตัวเอกของเรื่องว่าแรงมังกรคืออาเหลียงเนี่ยมีไว้ตลอดนะครับแล้วก็จริงๆตั้งแต่เราเริ่มทำบทมาเกือบปีนึงแล้วเนี่ยเราก็ยึดมั่นตรงนี้แล้วมันก็พอมาถึงวันนี้มันเมสเซจนั้นมันยิ่งเสียงดังขึ้นนะครับแล้วผมว่ามันผมคิดว่าเรามาเปิดการแสดงในวันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นการดีต่อสังคมดีต่อผู้คนครับได้มารับรู้สิ่งดีๆร่วมกันได้มาร่วมแชร์สิ่งดีๆร่วมกันแล้วก็ได้มาร่วมสำนึกในคำสอนของในหลวงร่วมกันนะครับผมว่ามันเป็นเวลาที่ดีอย่างในส่วนของนักแสดงเองนะคะกังวลเขาก็เริ่มกังวลแล้วไม่ได้เล่นแล้วเขาอาจจะร้องไห้มันหนักจริงหรือเปล่าคือผมบอกได้เลยนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมก็เจอคุณนกสินใจเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็ถามว่าอ้ําไมลีนะพร้อมมั้ยอ่ะคุณนกสินชัยก็บอกอ้ําไมลีนะพร้อมแต่ว่ามันจะได้ไหมคือแบบคุณนกก็ห่วงนะครับก็ห่วงว่าเพราะว่าแกต้องมันมีความตลกมันมีความอะไรอยู่ในตัวคาแรคเตอร์ของคุณนกนะครับที่เป็นไมลีนะครับผมก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าเราซื้อสัตว์กับตัวละครเราเชื่อมั่นในตัวละครเราซื้อสัตว์ต่อที่เราได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมก็เชื่อว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนก็เปลี่ยนแต่ด้วยความซื่อสัตย์ของตัวละครด้วยความซื่อสัตย์ของความเป็นนักแสดงที่จะมีต่อตัวละครมันจะเปลี่ยนไปเองและผมเชื่อว่าด้วยตัวตนของละครพวกนี้มันจะอยู่ได้ในความรู้สึกของคนดูที่เป็นแบบนี้ผมเชื่อมันจะอยู่ได้เชื่อสิแล้วเราจะเจออะไรใหม่เยอะมากจากคำพูดจากคำร้องจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะผ่านกับมันแต่พอมาวันนี้มันอาจจะเจออะไรที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้เจอเมื่อ30กว่าวันที่แล้วแล้วปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่เราเริ่มกลับมาซ้อมเพื่อทวนทุกสิ่งอย่างเจอแบบว่ามันใช่แล้วล่ะนะครับคือก็น้ำตาแตกกันไปทั้งทีมนะฮะมันใช่อ่ะนะครับแล้วเมสเซจของละครเรื่องนี้มันยิ่งเด่นชัดขึ้นมามันมีการปรับเปลี่ยนบทหรือไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยมีไหมไม่มีแทบจะไม่มีเลยแต่ว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนแล้วมันเจอกันเนี่ยจังๆมากนะครับผมว่ามันก็ถูกที่ถูกเวลาเห็นว่าปีหน้าพี่ขอจะเอาเรื่องนี้มาเล่นเรื่องนี้ว่าอะไรมาก่อน
ยังไม่ทราบครับเพราะว่าไม่ก็ตอนนี้ก็ปลายปีแล้วนะเดี๋ยวว่าจะมีแพลนเอากลับมาอ๋อยังก็เอาตรงนี้ก่อนไหมเอาตรงนี้ก่อนไหมครับแต่ว่าปีหน้าแพลนไว้แล้วครับว่าสี่แผ่นดินอยู่ที่สโมสรชั้นนำเป็นแผนที่จะทำแล้วเหตุการณ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมว่าในฐานะคนทำละครนะครับผมว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องเอาสี่แผ่นดินกลับมาแล้วก็คนก็เรียกร้องนะครับคนเรียกร้องด้วยแล้วผมก็คิดว่าเรามีหน้าที่ที่จะนำเอาละครดีๆอย่างนั้นกลับมาครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเราจะนำกลับมาแล้วตัวนักแสดงยังก็มีเดี๋ยวค่อยดูครับจะมีการปรับใหม่และเก่าลองดูละกันอุบไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วในส่วนของฟีดแบ็กของเราเกิดในรัชกาลที่9อ่ะค่ะได้ติดไทเทนอันดับ1เลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องนี้พี่คุณบอยก็ดีใจนะครับปลื้มมากแล้วก็ตื่นตันมากๆนะครับจากฟีดแบ็กของเกิดในรัชกาลที่9นะครับตั้งใจกันทำมากทุกคนตั้งใจกันทำมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็นนักแสดงแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงไม่มีใครคิดค่าตัวไม่มีค่าตัวครับแล้วก็รายได้หลังจากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราจะมอบให้กับสิริราชนะครับซึ่งก็มีที่สนับสนุนที่อยากมาร่วมกับทำบุญตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยมันสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็เห็นความตั้งใจของทุกคนนะครับทีมงานแล้วก็นักแสดงเห็นแล้วแบบทุกคนแบบเอาอันนี้บางคนมีแบบว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือเฮ้ยผมเอามาช่วยเลยอันนี้บางคนแบบว่ามีกล้องพิเศษบางคนมีโดรนบางคนมีอะไรก็เอามาช่วยกันนักแสดงหลายๆคนโทรมาบอกเฮ้ยขอเล่นได้ไหมขอเล่นด้วยขอเล่นได้ยังไงขอเป็นส่วนร่วมนะครับเห็นเดินผ่านแวบหนึ่งก็เอาอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้คือมันอย่างที่ได้ชมไปแล้วว่ามันมีเหตุการณ์จำลองของวันที่14ตุลาคมนะครับที่ผู้คนไปร่วมกันส่งเสด็จแล้วก็ในวันที่22ตุลาคมที่ไปร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับเราก็จำลองเหตุการณ์นั้นมานะครับแล้วก็หลายๆคนก็บอกขอมาเล่นขอมาเป็นส่วนร่วมด้วยก็รู้สึกวันที่เด็กของมาต้องการมากทีมงานนี้ชุดนี้ความรู้สึกของทีมงานทีมงานนี่บอกได้เลยว่าเขาว่าภาคภูมิใจว่าภาคภูมิใจตั้งแต่งานเสร็จสิ้นแล้วแบบว่าโอ้โหมันนั่งดูกันแล้วก็แบบหลับลืมกันแล้วก็ผมว่าคือทีมงานทุกคนชื่นใจแล้วก็บอกว่าฉันได้ทำหน้าที่ของฉันได้ดีที่สุดแล้วนะครับมันคือมันเกิดขึ้นจากที่มันเกิดขึ้นจากทีมทำละครนะครับก็บอกว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้คือถ้านักแต่งเพลงนักร้องก็จะแต่งเพลงจะร้องเพลงใช่ไหมครับเพื่อถวายแด่พระองค์คนทำละครก็หันหน้ามามองกันแล้วเราทำอะไรเป็นเราทำอะไรได้บอกว่าเราทำละครเป็นเนี่ยเพราะนั้นก็มาทำละครกันเถอะแล้วก็จริงๆคุณเกลือกิติเป็นคนโทรมาครับบอกว่าพี่ครับเนี่ยเรามานั่งคุยกันแล้วเราเป็นคนทำละครเราทำละครเป็นเราทำละครเรื่องนี้กันไหมเอาเลยทำเลยดีแล้วก็ทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันแบบโอ้โหแล้วก็เป็นมันก็ค่อยๆขยายซะจนแบบว่าเราปราบลืมมากในวันที่เราถ่ายทำที่แอคสตูดิโอที่เป็นฉากของจำลองฉากของร้องเพลงสุดท้ายที่สนามนะครับมันเป็นภาพที่ผมว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วผมเดินเข้าไปในสตูดิโอที่ใหญ่มากเนี่ยแล้วตรงนั้นก็มีแต่โต๊ะที่มีคนนักแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เป็นร้อยชีวิตนั่งแต่งหน้าพร้อมทีมงานนั่งแต่งหน้าทำผมนั่งเตรียมตัวกันเพื่อแบบว่าเราทุกคนมาด้วยใจเห็นแล้วแบบว่าหลับลืมเป็นความเรื่องในการสตาร์ทปีหน้าหรือเปล่าปีหน้ายังไม่มีครับปีหน้ายังไม่มีแผนที่จะมีครับเราหยุดไปสักพักหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่าด้วยอาจจะด้วยรูปแบบของเดอะสตาร์มันถูกกำหนดอะไรและมีความคาดหวังอะไรที่มันอาจจะไม่ได้เซิร์ฟกับความเรียกอะไรอ่ะความ
ความชอบของคนดูในปีนี้ในปีในปัจจุบันนะครับคือมัน12ปีแล้วนะครับแต่เราจะมีการรายการประกวดร้องเพลงแบบใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องคือเราไม่ต้องไปติดที่ยังไม่ทราบครับก็เอาปีหน้าไม่มีแหมอย่ามาบอกสิว่าอะไรจะต้องหยุดชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะจะกลับมาอีกก็ได้แต่ปีหน้าไม่มีแน่แต่ปีหน้าไม่มีครับอาจจะไม่มีแต่จะมีรายการประกวดร้องเพลงรายการอื่นในรูปแบบอื่นที่แตกต่างกันออกไปมีหลายอันเลยแหละเป็นเราคิดคอนเทนต์เองเลยไหมคะหรือว่าเป็นการแบบว่าซื้อคอนเทนต์เรามีคิดคอนเทนต์มาครับเอาจริงๆอันที่เราหมายมั่นมากก็ที่กำลังแทนมาแล้วนะครับชื่อหาคู่ดูเวตนะครับอันนี้ก็จะบอกได้เลยว่ามันเป็นการประกวดร้องเพลงในรูปแบบใหม่นะครับที่คุณจะไม่ได้เห็นแค่ผู้สมัครร้องเพลงกันแต่คุณจะเห็นผู้สมัครมาร้องเพลงกับศิลปินที่มีชื่อเสียงเพราะมันเป็นดูแต่ว่าแทนปีหน้าคือมีรายการประกวดร้องเพลงที่เตรียมไว้เตรียมมีเตรียมไว้พอสมควรแล้วกับผ่านแฟนคลับเดินตาเดินเขาเริ่มมีแบบว่าเสียดายอะไรทำไมเนาะมีตำนานจะตายยังครับยังครับแฟนช็อกเลยค่ะเพราะว่าอยู่มาสักสองปีแล้วยังไม่ได้บอกใครเลยครับคุณเพิ่งบอกกันวันนี้เพิ่งบอกเดี๋ยวนี้นี่คนขับรถน้องคุณพี่บอยพี่เหี่ยวด้วยไร้สาระผมว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องกันเลยครับก็พี่เหี่ยวตั้งหลายปีแล้วครับการประโยชน์กันผมก็รู้เรื่องไร้สาระครับไม่มีผลกระทบชื่อปาร์ตี้ลอตเตอรี่ผมว่าก็ต้องแยกแยะกันนะผมว่ามันก็อยู่ที่ตัวบุคคล